สังขารน่ะความโลภความโกรธความหลงอย่าเวลาความโลภมันเกิดนะอย่าเพิ่งตามใจมันนะอย่าเพิ่งตามใจมันด้วยการวิ่งไปดูวิ่งไปฟังวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปหาอะไรกินนะวิ่งไปสัมผัสโน้นสัมผัสนี้นะแทนที่จะความโลภเกิดเนี่ยแทนที่จะตอบสนองมันไปเลยนะมีสติมีดีเลย์ไทม์นิดนึงมีจิตเป็นคนดูมันจะเห็นว่าความโลภเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูความโลภไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเราแล้วทำไมจะต้องไปตามใจมันนะทันทีที่รู้จักมันนะมันจะหนีทันทีเลยเพราะฉะนั้นพวกมารกิเลสมารเนี่ยถ้าเมื่อไหร่สติรู้ทันนะกิเลสมารกระเจิงกระเจิงเลยนะหนีทันทีเลยอย่างพวกในคัมภีร์จะมีในพระไตรปิฎกเวลาพวกมารมาหลอกพระอรหันต์หลอกพระพุทธเจ้านะท่านทักทายมารนะมารเอ้ยเรารู้จักเจ้าแล้วนะมารได้ยินเท่านั้นนะมารสยดสยองนะจะหนีไปเลยมีมารตัวหนึ่งนะเข้าไปสิงอยู่ในท้องของพระโมคคัลลาทำให้ท้องของท่านอึดอัดหนักเชียวนะท่านก็มองเห็นข้าวยังไม่ได้ฉันเลยทำไมแน่นอย่างนี้ดูลงไปเห็นมีมารตัวหนึ่งเป็นพวกเทวปุตตมารมาแกล้งท่านเข้ามาอยู่ในท้องท่านนะท่านดูไปพบท่านจับได้ท่านรู้ด้วยไอ้มารตัวเนี้ยนะเป็นหลานของท่านเองท่านก็เคยเป็นมารเหมือนกันแล้วท่านมีมารน้องสาวไอ้คนเนี้ยเป็นลูกของน้องสาวท่านก็เรียกชื่อมันเลยบอกเฮ้ยออกมาได้แล้วเรารู้ทันแล้วนั่นตกใจนะว่าพระท่านรู้ทันหนีไปเลยนะพวกมารทั้งหลายไปผจญพระพุทธเจ้าวาสวัตถิมารพระเจ้าทักทายมารท่านมารหนีเลยมารเนี่ยกลัวการรู้จักมารมี5อย่างนะกิเลสมารเนี่ยกลัวการรู้จักมากที่สุดเลยถ้าเมื่อไหร่ราคะเกิดเรารู้ทันว่ามีราคะนะราคะจะหนีไปทันทีเลยจะดับทันทีเลยถ้าโทสะเกิดขึ้นเรารู้ว่ามีโทสะนะโทสะจะดับทันทีเลยนะมันอยู่ไม่ได้ถ้าใจมันหลงมีโมหะเรามีสติรู้ทันว่าจิตมันหลงนะความหลงจะดับทันทีเกิดจิตรู้ขึ้นทันทีเลยอย่างเวลาจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะปุ๊บราคะดับปุ๊บจิตผู้รู้ก็เกิดนะมีโทสะเกิดขึ้นมามันจะสอนให้เราทำลายล้างสิ่งต่างๆก็อย่าไปเชื่อมันดูมันซะก่อนที่จะทำตามมันนะราคะเกิดก็ดูซะก่อนที่จะตามมันโทสะเกิดก็ดูซะก่อนที่จะตามมันก็จะเห็นว่าโทสะก็เป็นของถูกรู้ของถูกรู้ถูกดูเป็นของภายนอกมันเข้ามาหลอกเราเป็นมารเข้ามาหลอกนะเรารู้ทันเท่านั้นมันหนีกระเจิงกระเจิงเลยดับทันทีเลยนะเพราะเราอาศัยมีสติรู้เท่าทันไปนะแล้วเราจะเห็นราคะก็ไม่ใช่เราโทสะก็ไม่ใช่เราโมหะก็ไม่ใช่เรากุศลทั้งหลายก็ไม่ใช่เรานะต่อไปเราก็จะสรุปได้นะความปรุงแต่งทางใจทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราของเรา